แตงโมนิดาวันสุดท้ายเบิร์ดแฟนหนุ่มโผกอดโตโน่ให้กำลังใจกันและกันอาลัยแตงโมนิดาวันสุดท้ายเบิร์ดแฟนหนุ่มโผกอดโตโน่ให้กำลังใจกันและกันเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงดารานักแสดงแฟนคลับร่วมพิธีวันที่13มีนาคม2565ครอบครัวเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงดารานักแสดงรวมถึงแฟนคลับต่างเดินทางเข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยต่อการจากไปแตงโมนิดาโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับพิธีไว้อาลัยก่อนจะส่งร่างแตงโมไปชันสูตรเป็นครั้งที่2ตามคำร้องขอของคุณแม่พนิดาทำให้กำหนดการวันเผาวันที่14มีนาคมต้องเลื่อนออกไปก่อนแบบไม่มีกำหนดทั้งนี้เวลาประมาณ 19:45 ระหว่างพิธีไว้อาลัยดาราสาวเบิร์ดแฟนหนุ่มได้เดินเข้าไปสวมกอดโตโน่ภาคินโดยให้กำลังใจซึ่งการและรำลึกถึงแตงโมเป็นเวลา1นาทีอดีตผู้บัญชาการพ. 0.1 เตือนคดีแตงโมไม่ใช่ละครต้องสอบเร็วเป็นคำกล้าปิดคดีพลตำรวจโทอำนวยนิ่งมโนกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมและอดีตผู้บัญชาการภาคหนึ่งโพสต์ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของแตงโมนิดาหลังจากกลายเป็นประเด็นเดือดในโลกโซเชียลอย่างมากทั้งคลิปทั้งคำวิพากษ์วิจารณ์โดยระบุว่าไปกันใหญ่แล้วสนุกสนานประดุจละครโทรทัศน์ก็ไม่ปานโดยระบุว่าคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกำลังหมุนติ้วเป็นลูกข่างไปตามกระแสจากนักสืบโซเชียลบ้างผู้รู้บ้างไม่รู้บ้างอวดรู้บ้างคาดเดาเต้าเรื่องบ้างสร้างประเด็นข้อสงสัยข้อกังขาข้อเรียกร้องความสนใจให้เกิดขึ้นในสังคมต่างๆนานาบางประเด็นถึงขนาดหมิ่นประมาทผู้เสียชีวิตก็มีผู้ใหญ่รออยู่ที่โรงแรมริมน้ำรับงานเอ็นบ้างละลบ1/5บนเรือรับสารภาพแล้วแอบได้ยินในห้องน้ำบ้างละมีการเสพยาบนเรือบ้างละพลตำรวจตรีนอแอบให้ข่าวแอบขายข่าวบ้างละผลการตรวจพิสูจน์ศพจะทำให้ตำรวจอึ้งบ้างละชี้นำให้เอาคนบนเรือทั้ง5คนเข้าเครื่องจับเท็จบ้างละพูดประเด็นหลังก่อนเครื่องจับเท็จนะครับไม่ใช่เครื่องซักผ้าที่อยู่จะไปเอาใครเข้าเครื่องจับเท็จได้ทันทีมันมีวิธีการมันมีกระบวนการจะต้องแสวงหาพยานหลักฐานมาเปรียบเทียบมาพิสูจน์คดีแรกที่มีการใช้เครื่องจับเท็จเข้ามาพิสูจน์ในทางคดีกระผมได้ทำคดีนั้นด้วยตนเองปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาถึงเรื่องการใช้เครื่องจับเท็จคือคดีหม่อมลูกปลาหรือหม่อมชลาสายประเด็นที่จะพิสูจน์ใครเป็นคนชงกาแฟให้ท่านกบกว่าจะนำไปเข้าเครื่องจับเท็จจะต้องทำการสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทดลองกันหลายขั้นตอนแสวงหาพยานหลักฐานประกอบจนเห็นว่าควรนำเข้าเครื่องจับเท็จต่างกับการเอาผ้าไม่สะอาดเข้าไปซักแล้วออกมาขาวสะอาดนะครับในอดีตไม่ช้าไม่นานตัวท่านก็ยังอยู่เอาแค่สมัยที่พลตำรวจเอกวรรณรัตน์ คชรัตน์เป็นผู้บังคับการกองปราบปรามคดีการเสียชีวิตของสองแม่ลูกตระกูลศรีธนขันธ์นางดาราวดีและเด็กชายเสรีศรีธนขันธ์ซึ่งเป็นคดีที่ประชาชนทั้งประเทศให้ความสนใจพนักงานสืบสวนสอบสวนมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ใช้ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านกฎหมายหลักวิชาการประสบการณ์ทำงานที่สร้างสมมาตรต่างๆนานาบรรดามีได้อย่างเต็มที่ไม่มีผู้มาชี้นำไม่มีผู้มาชักจูงอวดอ้าง
สร้างประเด็นอวดรู้ชูประเด็นไม่ต้องหลงทางสร้างปัญหาให้กับการสืบสวนสอบสวนทั้งที่ผู้ต้องหาเป็นถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่พลตำรวจโทชลอเกิดเทศกับพวกซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจอีกกว่า10นายเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีกระผมทำสำนวนคดีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งไปเบิกความต่อศาลและศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้งหมดไม่มีนักสืบโซเชียลผู้รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างมาชี้นำกำหนดประเด็นทำให้ต้องหลงป่าจนแทบจะหาทางออกไม่เจอก่อนหน้านี้ก็เพิ่งผ่านไปหยกคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่บนภูหินเหล็กไฟแห่งบ้านกกอกยุ่งเหยิงกันไปใหญ่กองทัพนักข่าวไปปักหลักทำข่าวอยู่เป็นปี2ปีส่วนลุงพลก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ลำดับต้นๆของประเทศดีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านนี้ซึ่งรับผิดชอบคดีนั้นพาออกจากป่ามาได้แบบบุกวิดชี้นำกันจนถึงขนาดบางครั้งมีการทรงเจ้าเข้าผีถามกุมารทองงอต่อไปพนักงานสอบสวนคงต้องไปสอบปากคำกุมารทองไว้ประกอบสำนวนแล้วละมั้งไม่เช่นนั้นสังคมจะกล่าวหาว่าพนักงานสอบสวนไม่จริงจังในการรวบรวมพยานหลักฐานหรืออย่างไรแต่ก่อนแต่ไรพนักงานสืบสวนสอบสวนจะมีอิสระในการทำงานโดยเฉพาะการสอบสวนต้องกระทำโดยลับการให้ข่าวกับสื่อมวลชนในคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเท่าที่จำเป็นสื่อก็นำเสนอต่อสาธารณะเท่าที่ไม่เสียความยุติธรรมไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่มีการโต้กันไปโต้กันมากล่าวหากันไปมาจึงเป็นกระบวนการยุติธรรมที่เป็นไปตามทำนองคลองธรรมชอบด้วยกฎหมายภายใต้หลักการที่ถูกต้องแล้วปัจจุบันล่ะเมื่อวันนี้กระผมฟังคำให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งต่อผู้สื่อข่าวว่ายังไม่ปิดคดีครับทั้งที่ก่อนหน้านี้บอกว่าสอบสวนเสร็จแล้วจะสรุปผลในวันศุกร์นี้วันที่11มีนาคม65เป็นเพราะกระแสจึงทำให้ท่านตอบเช่นนั้นหรือไม่ครับถ้าใช่ท่านอย่าลืมนะครับว่าการสอบสวนต้องกระทำด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องเป็นธรรมเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วกล่าวคือสอบจนสิ้นกระแสความแล้วจะต้องทำความเห็นตามท้องสำนวนคือตามพยานหลักฐานแล้วมีความเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา140หรือ141แล้วแต่กรณีไม่ใช่เมื่อมีกระแสจึงไม่กล้าปิดไม่มีกระแสจะกล้าปิดการสอบสวนไม่ใช่โรงลิเกปิดเปิดม่านหากมีพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญก็สามารถรื้อคดีใหม่ได้ดูตัวอย่างคดีการเสียชีวิตของส.ส.ห้างทองธรรมวัฒนะซึ่งกระผมทำคดีนี้ไว้เกือบ20ปีมาแล้ว4ปีให้หลังมีพยานหลักฐานใหม่จึงมีการรื้อคดีกันใหม่กระผมในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะมีการประชุมกันในวันที่14มีนาคม2565จะนำปัญหานี้เสนอในที่ประชุมเพื่อให้มีการกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งคงจะต้องร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนด้วยครับ